สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลง Windows Server 2008 และทำการคอนฟิกให้โฮสต์ OS สามารถ Connect กับตัว VM หรือ Client OS ได้ครับก่อนอื่นเลยเราก็ต้องมีโปรแกรม VMware ก่อนซึ่งสามารถโหลดได้ตามลิงก์นี้ครับซึ่งผมจะไม่เข้าไปโหลดให้นะครับเดี๋ยวผมก็เข้าไปโหลดกับเองแล้วกันแล้วก็ต้องมี Windows Server 2008 ครับก็เข้าไปโหลดได้ที่ลิงก์นี้เลยแล้วก็ต้องมี Windows Server Product Key ครับซึ่งเราได้มาจากลิงก์ที่เราดาวน์โหลดเลยเพราะว่าเป็นของ Dreamspark อะครับ Dreamspark แจกฟรีให้กับนักศึกษาเราอยู่แล้วโอเคไหมสมมุติว่าเรามีหมดทุกอย่างแล้วนะครับเปิดโปรแกรมที่ให้ลงตอนแรกก็คือ VMware ครับเปิด VMware เลยเปิดขึ้นมาแล้วนะครับทำไงต่ออย่างแรกเลยเราก็ต้องสร้างอันนี้คือ VMware ใช่ไหมครับ VMware ก็คือเป็นโปรแกรมจำลองครับจำลองให้เราสามารถลง Windows Server 2008 ในตัวนี้ได้ครับคือจะลงกี่ OS ก็ได้มันเป็น Visualization Software ครับที่เราบอกไปตอนแรกเราจะลง Windows Server 2008 ในตัว VM และ Config ให้มันใช่ไหมครับเราก็มาเริ่มลงกันเลยอย่างแรกเลยแล้วก็ create a new virtual machine ครับก็สร้างตัว VM ขึ้นมาก่อนเพื่อที่เราจะได้ลงในตัว VM ได้ครับซึ่งอย่างที่บอกไปตอนแรกก็คือใช้ VMware ครับ VMware นี่เป็นตัวที่ใช้ในการสร้าง VM อย่างตัวหนึ่งครับจากนั้นกดเลือกอะไรดีครับเขาถามว่าคุณต้องการที่จะคอนฟิกแบบไหนไทป์พิกเข้าละกันครับง่ายดีไม่ต้องเซตอะไรเยอะนะครับจากนั้นก็ไปเลือกที่ installer disk image file iso ครับเพราะว่าเราจะก็คือมันจะให้เลือกไฟล์ที่เป็น iso ที่ใช้ในการลง Windows Server 2008 ครับก็คือตัวนี้ถูกป่ะตัวนี้ที่เราได้ทำการโหลดมาเรียบร้อยแล้วของคุณจะอยู่ในไหนก็แล้วแต่แล้วกันนะแล้วแต่คุณจะโหลดมาจากนั้นกด Open ครับจากนั้นกด Next ครับจากนั้นมันก็ให้ใส่ Windows Product Key ใช่ไหมครับซึ่งเราก็ได้มาจาก Dreamspark อยู่แล้วที่เราโหลดมาเพราะเราโหลดจาก Dreamspark มาถูกป่ะครับแล้วก็ไลท์คลิกPage Manager ครับแล้วก็ไปดูว่าคืออะไรทำไมต้องทำแบบนี้เพราะอะไรเดี๋ยวรอมันโหลดแล้วจะอธิบายให้ฟังครับรอแป๊บนึงครับกำลังโหลดอยู่ครับเพราะว่าเราไม่สามารถเลื่อนอะไรได้เลยถูกป่ะครับเราก็เลยต้องใช้เทสเมเนเจอร์ช่วยครับเราก็ปึ๊บ more detail คลิก run new task แล้วก็สั่ง explorer ขึ้นมาตัวหนึ่งครับรอมันโหลด explorer แบบนึงนะครับขึ้นมาแล้วเมื่อกี้เราเซฟไปที่ desktop ใช่ป่ะครับแล้วก็ไปที่ desktop ครับแล้วก็ชื่อไฟล์ WinS 2008 ครับแล้วก็ copy product key มาใส่เลยName ก็ชื่อ user ที่ใช้เข้าสู่ระบบครับผมใช้คำว่า Dreammaker าสเวิร์ดก็แล้วแต่คุณนะครับจะตั้งอะไรก็ว่าไปหลายคนก็ถามว่าล็อกออนอัตโนมัติคืออะไรก็คือถ้าเราแบบรีสตาร์ทคอมเรียบร้อยแล้วหรือเปิดคอมเรียบร้อยแล้วมันจะเข้าสู่ระบบทันทีโดยไม่ต้องทำการล็อกออนหรือล็อกอินนะครับซึ่งมันไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ผมเลยไม่ติ๊กละกันอย่างนั้นก็กด next ทีเนี้ย virtual machine เลือกชื่ออะไรดีครับผมตั้งชื่อว่า virtual machine ก็คือ VM ถูกป่ะตั้งชื่อ VM ว่าอะไรผมตั้งชื่อว่า Windows Server 2008 IF ละกันครับง่ายดีครับแล้วกด next ครับมันต้อง IF ย่อมาจาก Infrastructure ครับทีนี้เขาถามว่าจะให้ดิสเนี่ยเนื่องจากไอตัว VM อ่ะมันจะเอาฮาร์ดดิสส่วนหนึ่งอ่ะไปจำลองถูกป่ะเพื่อสร้างตัว VM เข้ามาเขาถามว่าจะเอามาเท่าไหร่เขาบอกว่า recommended ก็คือแนะนำ40 GB ก็ตามเขาละกันครับส่วนไอการเก็บอะผมขอเก็บเป็นไฟล์เดียวแล้วกันก็คือ store virtual disk as a single size single file ก็คือเก็บเป็นไฟล์เดียวเลยง่ายดีครับเวลา movement อะไรแบบนี้กด next จากนั้นก็เขาบอกมันก็บอกว่าพร้อมที่จะสร้าง VM แล้วแล้วก็เลือกเปิด VM ทันทีครับเมื่อสร้างเสร็จกด finish ทีนี้ VM มันก็เปิดแล้วนะครับมันโหลดอยู่ครับรอแป๊บหนึ่งมันถามว่า click in มันบอกว่า click in the virtual screen to sync key store ก็คือให้คลิกที่ตัวจำลองเพื่อให้เซ็นคีย์อะไรแบบนี้แล้วก็คลิกครับจากนั้นก็โอเคอันนี้ไม่ต้องสนใจอันนี้ปิดแล้วกันนะเอกาขอกดตรงนี้นะครับ full screen ง่ายดีเต็มจอจอใหญ่ดีครับชอบเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับมันกำลังโหลดไฟล์อยู่ทีนี้มันจะโหลดเข้าแป๊บหนึ่งครับแล้วมันจะเข้าสู่หน้า installation ครับเพื่อทำการลง Windows Server 2008ใน VM ครับตามที่เราอยากทำนะครับเดี๋ยวดูนะครับมันจะเข้าหน้า Install กำลังเข้าหน้า Install แล้วครับมีเมาส์มาแล้วครับ หน้า install เรียบร้อยแล้วครับทีนี้มันก็จะ copying ไฟล์จากตัว disk ลงมาลงที่ตัว VM ครับ disk ก็คือในที่นี้ก็คือ ISO อันที่เราทำการโหลดมาครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับตรงนี้มันจะมีโปรเซสค่อนข้างนาน21%แล้วครับ 28% นะครับ40ครับเดี๋ยวแป๊บจะเสร็จแล้วนะครับนี่ใกล้แล้ว47แล้วครับใกล้แล้ว48ครับ50แล้วครับ51ครับ52ครับ53แล้วครับ64% แล้วครับ 73% แล้วครับ74ครับ75ครับ78แล้วครับ80ครับ81ครับ83แล้วครับ100%แล้วครับอันนี้คือโปรเซสในการ expanding files นะครับinstalling feature ครับ install เรียบร้อยกำลัง installing updates ครับInstalling Update เรียบร้อยครับต่อไปมันจะรีสตาร์ทนะครับเพื่อไปยังโปรเซสต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะทำอะไรรอแป๊บหนึ่งครับขึ้นโหลดเหมือนเดิมครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับ ที่หน้า install เหมือนเดิมครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งมันจะรีคอมอีกรอบแล้วก็ให้เราทำการล็อกออนเข้าสู่ระบบครับนี้รอนานสักน่าจะรอนานนะครับใจเย็นก็เสร็จ แล้วครับเดี๋ยวมันจะรีสตาร์ทคอมตามที่บอกครับมันจะรีสตาร์ทอีกรอบหนึ่งครับว่ามันจะรีสตาร์ทเสร็จแล้วครับมันกำลังจะโหลดเข้าสู่หน้าล็อกออนครับรอแป๊บหนึ่งนะครับสักพักมันจะขึ้นให้เราทำการล็อกออนนะครับเดี๋ยวคอยดูครับมันไม่ล็อกออนมันอาจจะเข้าไปให้ลงตัวอาจจะเข้าไปเลยแบบให้ลงตัว VMware Tools ก่อนนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวรอดูแล้วกันเดี๋ยวรอมันแป๊บหนึ่งครับ ว่ามันจะลง VMware Tools ก่อนครับดูนะเดี๋ยวมันจะขึ้นแล้วมันก็ขึ้นว่า VMware Tools ครับแล้วก็ Install ครับเนี่ยเห็นไหมขึ้น VMware Tools แล้วครับมันกำลัง Install VMware Tools นะครับ VMware Tools ก็คือเป็นเหมือนไดรเวอร์ตัวหนึ่งครับที่ตัว VMware Provide มาให้ครับดูนะเห็นไหมมันมี Thin Print Driver ด้วยเห็นปะดูเหมือนมันจะเซตInternet Explorer ด้วยนะครับเห็นไหมลง VMCI ด้วยครับรอแป๊บหนึ่งครับมันลง VMware แล้วดูไม่ต้องสนใจเดี๋ยวผมขอกดโค้ดไปก่อนนะครับตัวนี้เพราะมันบังกำลังลงวิดีโอไดรเวอร์ครับที่โปรไว้มาจากตัว VMware Tools ครับกำลังลบ backup ไฟล์ครับมันอาจจะเป็น backup ไฟล์ตอน install Windows ครับเผื่อ install ผิดพลาดอะไรแบบ มันลง VMware Tools แล้วก็ลบ backup ไฟล์ครับเดี๋ยวมันจะทำการ restart ครับอันนี้น่าจะถูกต้องแล้วมันน่าจะขึ้นมาให้ล็อกออนเข้าสู่ระบบครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับน่าจะนานดูเหมือนว่าจะรีสตาร์ทเสร็จแล้วครับกำลังเซตติ้งอะไรบางอย่างครับมันให้ล็อกออนแล้วครับตามที่บอกกดคอนโทรลอินเทอร์เน็ตดีๆครับเดี๋ยวกดให้ดูกดยังไงเดี๋ยวหาก่อนครับน่าจะที่ VM ครับแล้วก็เซนคอนโทรลเจเนเรตครับกด Administrator ครับมันบอกว่าพาสเวิร์ดเนี่ยจำเป็นต้องเปลี่ยนก่อนที่จะล็อกอินในครั้งแรกครับกดโอเคแล้วก็ตั้งพาสเวิร์ดอะไรก็ได้ครับกด Arrow ครับเชียร์แล้วมันจะทำการล็อกออน add user administrator นะครับทำไมต้องล็อกออน user นี้ก็เพื่อแบบเพื่อไปตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบครับซึ่ง user นี้มันอาจจะมีสิทธิ์หรือทำอะไรได้เยอะกว่าอะไรประมาณนี้ครับอีกอย่างแล้วก็ทำการเซต network ด้วยนะใช่ไหมครับก็ควรใช้ user admin มากกว่าเข้ามาแล้วครับทีนี้เราทำยังไงต่อทีนี้เราก็ลองทีนี้ที่เราบอกไปตอนแรกขอกดโค้ดนะครับทีนี้กดโค้ดครับกดโค้ดทีนี้ที่เราบอกไปตอนแรกใช่ไหมครับก็คือทำให้โฮสต์ OS สามารถเชื่อมต่อกับ VM ได้ใช่ไหมครับก็คือเหมือนให้ไอ้สองตัวเนี่ยอยู่ในเน็ตเวิร์กเดียวกันทีนี้เราก็ต้องมันเช็คเน็ตเวิร์กกันก่อนครับก็ไลท์คลิกครับ Network and Sharing Center ครับกด View Status ครับ Details จะเห็นว่ามันอยู่ที่default gateway มันเป็น 192.168.68.2 ใช่ไหมครับแต่ว่า .68.2 ถูกป่ะครับตัวนี้แต่ว่าไอตัวข้างนอกเนี่ยอยู่เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวกดให้ดูแล้วกันตัวข้างนอกนะครับ sharing center ครับตัวข้างนอกเนี่ยเดี๋ยวดูเป็นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวดูจำอันนี้เป็น 192.168.1.1 ถูกป่ะครับส่วนไอตัวข้างในเป็น 192.168.2.1 1.61.2 ถูกป่ะครับดูช้าๆนะครับเผื่อดูไม่ทันเดี๋ยวผมลากอย่างนี้เลยดีกว่าเดี๋ยวผมลากไปก่อนเดี๋ยวเผื่อมองไม่เห็นอันนี้คือตัวข้างนอกครับก็คือ host OS ส่วนนี้คือตัวข้างในครับก็คือ client OS ที่เราจะทำตอนแรกก็คือให้ client OS กับ host OS นะสามารถเชื่อมต่อกันได้ก็คืออยู่ในเน็ตเวิร์กเดียวกันครับเชื่อมต่อกันได้ง่ายๆก็คือไอตัว host OS กับ client OS เนี่ยต้องปิงหากันได้ถูกป่ะครับทีนี้เราจะทำไงครับทีนี้เราจะทำยังไงอย่างแรกเลยอย่างแรกเลยเราอาจจะโง่ใช่ไหมครับเราไม่ค่อยรู้เรื่องเราก็เซตปกติครับเซตให้มันอยู่ใน 192.68.1.1 เหมือนกันถูกป่ะเราลองเซตดูครับ192เซตที่ตัวเกตเวย์นะครับแล้วก็ IP 192.68.1.255 ครับ .1.199 ละคันครับ DNS ก็8888ครับแล้วก็ Alternate ก็4444แล้วกันครับง่ายดีก็คือใช้เป็น Public ของ Google ไปเลยครับ Public DNS นะครับเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งมันกำลัง identify ก็คือกำลังเช็คค่าที่แบบที่เราใส่ไปเมื่อกี้ครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับคือรู้ไหมครับเกิดอะไรขึ้นถ้าทำแบบเมื่อกี้มันเชื่อมต่อเน็ตไม่ได้เลยครับเพราะปัญหาไอตัว 192.168.1 ที่เซตไม่เจอครับเพราะว่าอะไรมันถึงมองหา 192.168.1 ที่เซตไม่เจอเพราะว่ามันเป็นแค่ Client OS ครับมันเหมือนว่ามันอยู่ในตัว VMที่ host OS เนี่ยสร้างขึ้นมาอีกทีมันจึงมองเห็นแค่ในเนี้ยครับเพราะว่าไอตัว default ที่ไอตัว VM สร้างมาคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวกดให้ดูนะครับกดให้ก็คือ nav ถูกป่ะก็คือให้มันจัดก็คือ use to share the host IP addressเหมือนตั้ง Network Adapter ให้มันเป็นแนบอะครับก็คือให้ไอ้ข้างในจัดการกันเองก็คือมันจะมองเห็นแค่ข้างในแต่ว่าถ้าเราจะให้ข้างนอกกับข้างในมองเห็นกันด้วยเราก็ต้องสร้างสะพานเชื่อมครับก็คือให้ Host OS กับ Client OS เนี่ยคุยกันได้หรือเชื่อมต่อกันได้ถูกป่ะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นบิตครับกดโอเคครับจากนั้นเนี่ยเราทำไงต่อจากนั้นเนี่ยเราก็ไปเซต IP กลับครับให้มันแจก IP เองจะดีกว่าไปที่ View Status ครับ Property ครับ APv4 ครับกด เนี่ยใช้ Google Public DNS ไปแล้วกันครับเผื่อ DNS ของเรามีปัญหาเห็นไหมมันแจกมาแล้วก็คือมันมีการสร้างสะพานออกไปหาเน็ตเวิร์กภายนอกแล้วครับเห็นไหมก็เหมือนว่ามันหาเน็ตเวิร์กภายนอกได้ก็เหมือนมันสามารถรับ IP จากไอตัวเราเตอร์ได้แล้วครับเห็นไหมก็เป็นเกตเวย์เดียวกันเรียบร้อยแล้วทีนี้เราเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งแล้วกันครับเรียบร้อยครับ IPv4 ขึ้นอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยทีนี้มันออกไปหาเน็ตเวิร์กภายนอกได้แล้วใช่ไหมครับก็คือมันเหมือนรวมเน็ตเวิร์กโฮสต์ OS กับ Client OS ให้ใช้เน็ตเวิร์กวงเดียวกันแล้วทีนี้เราก็ลองต่อเน็ตดูครับว่าได้ไหมเพราะว่าเน็ตเวิร์กภายนอกต่อได้เน็ตเวิร์กภายในต่อได้ก็คือมันอยู่ในวงเดียวกันแล้วครับใช่ไหมครับถ้ามันต่อได้ตั้มเป็น Google แล้วกันครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับกด add ครับ add เข้า Google ได้แล้วครับก็คือเน็ตเวิร์กภายในหรือ Client OS สามารถต่อบิตทำเน็ตเวิร์กบิตเพื่อออกไปหาเน็ตเวิร์กภายนอกและเชื่อมต่อกับเราเตอร์ได้เรียบร้อยแล้วครับทีนี้เราอยากรู้ว่าทีนี้เราเทสจากภายในใช่ไหมครับและอาจจะเทสจากภายนอกก็ได้ก็คือลองปิงจากเน็ตเวิร์กภายนอกเข้ามาครับเพราะว่ามันต่อบิตแล้วตามหลักแล้วมันต้องปิงได้ครบครับทีนี้เราทำไงต่อทีนี้เราก็ไปที่ CMD ครับใช้ CMD ของ Host OS นะครับเนี่ยครับออกมาข้างนอกนะนี่คือ Host OS แล้วทีนี้เราก็ CMD ครับขึ้นไหมเอ่ยขึ้นเหรอแล้วก็ CMD ครับเขียนว่าคอมมานด์แล้วกันเผื่อจะเจอไม่เจอไปอย่างนี้แล้วกันชิปจากไอตัวเมโทรเลยแล้วกันเผื่อเมโทรมันจะง่ายกว่าดังนั้นก็เสิร์ชครับคอมมานด์ครับเจอแล้วครับคอมมานด์อย่างแรกเลยเราต้องรู้ IP Network ภายในก่อนใช่ไหมครับเพื่อจะปิงเข้าไปแล้วก็รันครับ CMD ครับ IP config ครับเพื่อดู IP ก็คือ 192.168.1.51 ถูกป่ะครับนี่คือ IP ของเน็ตเวิร์กภายในครับกดขั้นนอกไม่ต้องรู้ครับใช้ปิงอย่างเดียวแล้วก็ปิง 192.168.1.51 ครับจะเห็นว่าไม่สามารถปิงได้เพราะไอตัวนี้มีการตั้งค่าไฟวอลเพื่อปิด ICMP report อยู่เดี๋ยวเราจะไปเปิดครับก็ใช้คำสั่ง netsh ครับแล้วก็ไม่รู้ครับเราก็ต้องไปเซตที่ไฟวอลใช่ไหมครับเพื่อจะเปิดเพราะไฟวอลมันปิด ICMP อยู่แล้วก็ netsh ครับไฟวอลครับแล้วก็อะไรก็ได้ถูกป่ะแล้วก็เซตถูกป่ะตั้งค่าไฟวอลก็เซตครับแล้วก็อะไรก็ได้ถูกไหมก็ไปตั้งค่า ICMP ถูกป่ะก็ ICMP setting ครับแล้วก็อะไรก็ได้จากนั้นก็จะเห็นว่า8คือ allow inbound echo request ถูกป่ะ echo request ก็คือให้มันมีการ allow inbound echo request ก็คือเอาใหม่นะครับ allow inbound echo request ก็คือให้มันมีการเข้ามาของ echo request นะครับ allow inbound echo request ก็คือแปดถูกป่ะเข้ามาก็คือให้สปริงอ่ะเข้ามาได้ถูกป่ะแล้วก็ net sh firewall set ICMP setting ให้ปริงเข้ามาได้ถูกไหมก็คือ8ถูกป่ะ allow inbound echo request ถูกป่ะแล้วก็เขาก็ต้องเซตโหมดถูกป่ะ8แล้วก็ enable ครับทีนี้ก็ลองปริงใหม่ครับดูว่าได้ไหมครับปริงจาก host ss เข้าไปที่ตัว client os ได้แล้วครับทีนี้เราเทสจากเข้าเว็บข้างในแล้วเราเทสจากปิงแล้วมันโอเคทุกอย่างแสดงว่า Network ภายนอกกับภายในสามารถคุยกันได้แล้วครับดังนั้นการลง Windows Server 8 และ Config Network ภายนอกให้เชื่อมต่อกับ Network ภายในได้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ